สวัสดีครับวันนี้เย็นๆมาพบกับบรรยากาศริมน้ำแล้วก็มาเจองานที่แปลกตางานหนึ่งครับเป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่งที่แปลกมากนั่นก็คือการปลดขยะในอวนปูอวนปูหลังจากที่ว่าเขาเก็บจากท้องทะเลก็จะเข้าฝั่งก็ที่เรือก็เป็นขยะที่ติดนอกเหนือจากปูมาแล้วนี่ก็เป็นขยะก็จะมีจำพวกเปลือกหอยต่างๆซากหอยที่ว่าเขามีซื้อขายก็จะต้องปลดออกเพื่อจะวางใหม่ก็จะออกลักษณะนี้ที่พร้อมใช้งานใหม่นี่ก็เป็นอวนปูม้าทั่วไปก็ความกว้างก็ประมาณ4นิ้วเป็นอวนปูก็จะตื้นก็ประมาณเมตรกว่าๆความตื้นของอวนแล้วก็อันนี้ก็ขยะนี่ก็จะจ้างเป็นกิโลก็จะช่างเป็นกิโลก็จะมีจำพวกหอยที่ว่ากินไม่ได้นี่ยังเป็นอยู่ครับอันนี้เป็นหอยเขาไม่นิยมกินหอยแปลกตาเขาเรียกหอยแมงมุมน่าจะใช่แล้วก็มันจะมีคล้ายๆกับกิดเปลือกหอยเหมือนกันแล้วก็จะมีปูอันนี้เขาเรียกปูอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้เขาไม่ค่อยนิยมขยะก็จะมีบางทีก็ถุงพลาสติกมั่งเศษไม้มั่งก็จะชั่งหมดก็คิดเป็นน้ำหนักเป็นกิโลดูว่าแปลกดีแปลกใหม่ไม่เคยเห็นก็บอกว่าเป็น2-3ชั่วโมงก็จะเสร็จก้อนก็ก้อนหนึ่งก็มีประมาณ6-7พื้นมีของที่ว่าปลดเรียบร้อยก็สะอาดเกลี้ยงพร้อมจะวางต่อครับก็แปลกดีครับครับแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ